ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast ในเวลาที่เราต้องทำเรื่องสำคัญสำคัญที่ดูเหมือนจะยากเกินพละกำลังของเราแน่นอนว่าเราคงรู้สึกไม่มั่นใจไม่มีความหวังไม่มีสันติสุขเพราะด้วยสายตาของเราเราเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่มีทางทำสำเร็จได้เพราะกำลังของเรามีเพียงเท่านี้หนังสือเวลาแห่งพระคุณได้ยกเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อกิเดโอนขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าการที่พระเจ้าทรงใช้กิเดโอนผู้เป็นคนตัวเล็กให้ไปสู้รบกับชาวมีเดียนและพระเจ้าบอกกิเดโอนว่าเขาจะรบชนะศัตรูนั้นแต่สิ่งนี้กลับทำให้กิเดโอนรู้สึกไม่มั่นใจว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกนั้นจะเป็นไปได้และไม่มั่นใจว่าเขาเองจะทำได้แต่พระเจ้าบอกให้เขาวางใจในพระองค์ว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นพระองค์จะทรงทำได้แม็กซ์ลูคาโดกล่าวว่าพระองค์ประทานจิตวิญญาณที่เปี่ยมด้วยสันติสุขแก่เราเป็นสันติสุขที่อธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลในหนังสืออิสยาห์ก็ได้ยืนยันพระคำของพระเจ้ากับเราไว้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาแห่งความชอบธรรมของเราพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งนี้ทำให้ผมเองเชื่อว่าการที่เราทุกคนยังมีชีวิตได้เผชิญเรื่องราวต่างๆไม่ว่าดีหรือร้ายในทุกวันนี้ล้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตและทรงเห็นว่าดีและถ้าพระเจ้าทรงเห็นว่าดีเราเองผู้ที่เชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็ไม่มีความจำเป็นต้องกลัวหรือขยาดต่ออนาคตที่เรามองไม่เห็นด้วยเช่นกันเพราะพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราเสมอสำหรับวันนี้ผมอยากบอกผู้ฟังทุกคนว่าขอให้พี่น้องมั่นใจนะครับว่าทุกอย่างที่กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้จะนำพี่น้องไปสู่สิ่งดีเยี่ยมที่พระเจ้าได้เตรียมเอาไว้ให้เราทุกคนอย่างแน่นอนครับคุณทำได้ดีแล้วครับอย่าเพิ่งหมดหวังในพระเจ้านะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ